ไปขบวนขันหมากมาแล้วฉันยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยทุกคนไม่ต้องงงนะคะนี่ไม่ใช่งานแต่งของดิฉันวันนี้ฉันมางานแต่งที่บ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นงานแต่งของลูกพี่ลูกน้องนะคะก็จะพาไปชมบรรยากาศกันว่างานแต่งที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็แบบน่ารักมากๆเลยนะเป็นญาติฝ่ายแม่คนแรกที่แต่งงานด้วยอิจฉาสู้ๆแต่ก่อนอื่นเลยแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วค่ะต้องรีบไปเป็นประตูเงินประตูทองก่อนนะคะบอกเลยว่าจังหวัดกาญคือแดดร้อนมากเพราะงั้นก็ต้องดูแลใต้วงแขนดีๆ1แมตช์นะคะอันนี้ตัวนี้ที่พลอยใช้นะคะก็คือ Rien Perfume White Dio กลิ่น Fresh Fruity เป็นกลิ่นผลไม้หอมสดชื่นคือเขาเป็นโลออนระงับกลิ่นกายนั่นแหละแต่ว่าที่ชอบมากๆเลยก็คือมันเป็นโลออนที่ใช้แล้วรักแร้ไม่ดำอ่ะทุกคนมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะเพราะว่าเขาเป็นสูตร Clean Beauty ไม่มีแปรสารระคายเคืองผิวก็คือตอนใช้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นคราบน้ำหรือว่าเนื้อหนาอะไรเลยก็ดูดีแบบมันสบายรักแร้มากๆอ่ะงานแต่งทั้งวันนี้พลอยไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบมีกลิ่นตัวเลยนะคะใครสนใจก็จิ้มตะกร้าด้านล่างได้เลยจ้าหรือว่าจะไปซื้อที่วัดสันเขาก็มีนะอ่ะมาต่อดิฉันก็มาเป็นประตูเงินประตูทองประตูสุดท้ายนะคะเราว่างานแต่งแบบมีขันหมากไงก็สนุกดีนะแล้วด้วยความที่ทุกคนเข้าใจไหมว่าต่างจังหวัดอ่ะพอมันมีงานมงคลสมรสงานอะไรพวกเนี้ยก็คือเหมือนเป็นกิจกรรมปาร์ตี้ของเราญาติๆได้มารวมตัวกันอะไรเงี้ยพลอยก็เจอญาติที่ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะแล้วก็โดยรวมงานก็น่ารักมากๆเฮ้ยเห็นแล้วก็คืออยากมีความรักบ้างแต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยนะ